็นอะไรบ้างเรื่องเป็นราวอ้าวเชียร์สัมภาษณ์สิลูกคนไหนน้องเชียร์ค่ะตื่นเต้นค่ะนี่น้องเชียร์ไงงงค่ะเขาเซอร์ไพรส์แม่ยังเซอร์ไพรส์จริงพอดีคุณแม่บอกว่าจะพาลูกสาวเนี่ยไปดูหมูเด้งเป็นรอบเปิดพิเศษเขาเขียวตอนดึกเราจะเป็นรอบแรกอันนี้ไงในซาฟารีค่ะแม่ได้เจอหมูเด้งก็นี่ไงเด้งไม่หยุดในเด้งสิลูกเด้งสิลูกเห็นไหมเออเป็นยังไงบ้างมาร์กวันนี้ก็มาเปิดประสบการณ์ไฮซีสคลับที่พัทยาไฮซีสค่ะโอ้โหดูอลังการน่าเที่ยวแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แม่มาเที่ยวแต่แม่ดูตื่นตาตื่นใจมากเลยปกติเขาไม่เที่ยวเขาไม่เที่ยวเลยไม่เที่ยวเลยนี่คือครั้งแรกของการเที่ยวเลยของแม่ครั้งแรกมากดูเหมือนไม่เคยเที่ยวเลยแต่เหมือนไม่ใช่ก็ตลาดการที่บอกครั้งแรกแต่ทำไฮไลท์เรนโบว์มาเลยนะเดี๋ยวทำไมพอเปิดเข้าไปพอเห็นน้องๆยืนกันบนเวทีแม่แบบยังไงคะประสบการณ์แรกคิดแรกแวบแรกคือยังไงแวบแรกเหรอเออเขาก็เข้าใจหาเด็กมาเนาะเป็นไงต้องถามเจ้าของว่าหามาจากไหนเมื่อกี้แม่เข้าไปมาเห็นว่าอันไหนคือไทยเราที่รู้สึกว่าอันนี้ปุ๊บเออสเปคเหรอสเปคเราเป็นยังไงคือรุ่นแม่แล้วอ่ะคือดูทุกคนเหมือนลูกนี่รักทุกคนเหมือนลูกเป็นไงคอนเซ็ปต์คือเหมือนลูกอ่ะเออเด็กๆอ่ะต้องให้มาเลือกมาว่ามาจะต้องแบบได้ไทยไหนได้ไทยไหนพูดไปเดี๋ยวน้องเขาไม่ใช่ไทยเราเขาจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องๆเขาในใจก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าตาดูดีในหันซ้ายสิน่ารักยังหันซ้ายน่ารักมาอีกแล้วไหนมาอีกแล้วไหนแกอีกแล้วไหนเอ็นดูลูกหลานเอ็นดูลูกหลานลูกหลานกี่ดื่มอย่างงี้กี่ดื่มเมื่อกี้กี่ดื่มอ่ะโอ้ไม่ตอนแรกโค้งไป8ดื่มหันไปถาม8ดื่มนี่ดื่มเท่าไหร่อ่ะบอยพิษณุบอกดื่มมา 20,000 เนี่ยคุณมาม่าผมแฟบเลยนะระเลยบอกบอยไปสับเยี่ยวลูกไม่เอาไม่มาเพ่นพ่านตรงนี้ก็ไม่เท่าเรื่องเห็นบอยพิษณุเป็นอย่างนั้นจริงเหรอก็ใช่จริงๆวันนี้มาเนี่ยเพราะบอกว่ามีรายชื่อบอยมีนักร้องมาม่าเลยบอกอยากมาคือบอยพิษเมเกอร์พอมาถึงเป็นบอยพิษณุมีหวังไหมมีหวังเหรอโอ้ผิดหวังเนาะไม่ต้องไม่ผิดหวังหรอกแต่รู้ไม่หรอกแหมบอยพิษณุเขาก็น่ารักผลงานบอยพิษณุไหมครับปิดตามเพลงล่าสุดคือเพลงล่าสุดย้ำแย้มย้ำเยิ้มจำไม่ได้แล้ววันนี้ฟังในรถอะเชียร์เปิดให้ฟังใช่ก็เพราะดีนะโอ้เพราะดีนะคือเพลงชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าย้ำเยิ้มย้ำเยิ้มไม่ยิ้มจนเยิ้มไงยิ้มจนเยิ้มวิวมันพุ่งไงยิ้มจนเยิ้มอย่างวันนี้มาคอนเซ็ปต์เพียร์คอนเซ็ปต์อะไรยังไงคือใครเป็นคนคิดคอนเทนต์อันนี้ในการที่แบบสลับร่างกันสลับร่างคนนี้เลยค่ะคือไม่ดิฉันทำรายการใหม่ให้เธอให้คุณแม่ชื่อเชียร์ตู้ฮู้หม่าม้าแล้วก็แบบทำปุ๊บก็ท้าไว้ว่าถ้าแสนวิวเดี๋ยวแต่งตัวสลับร่างกันแต่ยังไม่รู้จะไปไหนก็เผอิญนี่พี่สาวบอกว่าจะเปิดไฮซีสก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นสลับร่างแล้วเดี๋ยวพาไปดูหมูเด้งนั่นแหละหมูเด้งตอนเที่ยงคืนจ้าอันนี้แสดงว่าแม่ก็ต้องเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งแล้วท่านหนึ่งนะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนี่เดี๋ยวแต่อีกอันเทปนี้มีลูกค้านะจริงเหรอนี่มีลูกค้านะขอบคุณลูกค้ากราบขอบคุณลูกค้าค่ะครับลูกค้าก็ต้องเลี้ยงละสิแม่จะดูมึงราคา early bird เทปแรกราคา early bird เทปแรกสำหรับเราแล้วมาเปิดอย่างนี้แม่รู้สึกไงบ้างต้องเตรียมตัวยังไงบ้างการเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งยูทูบเบอร์เหรอคะบอกว่าไม่ต้องเตรียมเยอะมีลูกค้าก็พอจริงขอมีลูกค้าเข้าเยอะๆก็พอแล้วไม่ต้องเตรียมเยอะค่ะขอเตรียมเท่าไหร่คะจะซื้อเลยอุ้ยเรื่องจริงป่ะซื้อเลยหรือเท่าไหร่วะจะขายตรงนี้ได้เหรอขายตรงนี้เลยเหรออ่ะได้ได้ป่ะจะได้มีสักขีพยานไงว่าซื้อเลทติดต่อที่ไหนติดต่อที่ไหนติดต่อที่เชียร์อัพชาแนลค่ะเชียร์อัพชาแนลนะคะแค่ประมาณ20ดื่มก็ไปแล้วค่ะไม่เชียร์ถึงอยากให้แม่แต่ว่าผันตัวเป็นครูท่านเลยไม่ก็เราก็รู้สึกว่าอันนี้แบบจริงจังแล้วก็คือแบบว่าที่แบบไม่จริงจังไม่อยากแบบหาอะไรสนุกให้เขาทำเป็นไดอารี่แบบแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลาเรายุ่งอ่ะมันก็จะทำงานแล้วมันก็จะแบบเหมือนรู้ตัวอีกทีหมดสัปดาห์แล้วไม่มีเวลากลัวเขาเหงาอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย
ใช่จริงๆเชียร์สังเกตยังไงที่บอกว่าอยากให้แบบว่ามีความผูกพันการทํา YouTube ตอน1 EP อะไรอย่างเงี้ยถึงจะคิดว่าอยากทําอย่างงี้เขาก็อยากทําเหมือนเป็นไดอารี่อ่ะจริงๆไม่มีอะไรเลยเกิดจากแค่ว่าขับรถไปไหนไปเที่ยวด้วยกันแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็พยายามคิดว่าอะไรที่เขายังไม่เคยทําอะไรที่เขายังไม่เคยไปก็นี่ฮะก็มาไฮซีสไงฮะเขาก็ไม่เคยมาใช่ใช่อืมแล้วมาโอเคไหมครับติดใจไหมครับติดใจหมายถึงทำ YouTube ทำ YouTube ครั้งแรกมาเปิดคอนเทนต์ที่นี่เลยไงเป็นครั้งแรกของมาว้าวนะติดใจไหมโอ้ยเหงื่อออกนะซับหน้าหน่อยไหมเหงื่อออกนะเออซับหน้าหน่อยไหมลูกเออซับหน้าหน่อยซับหน้าเออบางเป็นบางก็ลูกอยู่ข้างหลังครับมาจะเป็นอยู่ไหมเอาจริงนะไอตัวนี้หน้าเมือกเลยนี่หน้าไม่เป็นไรเลยที่ยิงเชียร์เวลาเลือกคอนเทนต์โปรวันแม่เท่าไหร่ครับโปรวันแม่โปรวันแม่นะคะจริงๆเชียร์เลือกคอนเทนต์เกี่ยวกับยังไงบ้างกับเวลาสำหรับการที่แบบเที่ยวแหละที่จริงเขาเป็นคนแบบสนุกอยู่แล้วไปไหนก็ไปอยู่แล้ววันนี้ยังคิดอยู่เลยสิ่งที่รอมากคือรอเห็นหน้าเขาเพราะว่าปกติเขาไม่เคยแบบว่าเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยถ้าพับไว้เนี่ยเหมือนลูกสาวได้แม่แล้วถ้าเกิดครั้งหน้าเราอ่ะเราอ่ะมาเจอแม่ที่นี่คนเดียวไปไหมโอ้หลังโทรหามาเซอร์ไพรส์กว่าเออประมาณนั้นเสร็จปุ๊บซ้ายอ้าวจูนเนี่ยพี่เปิ้ลอย่างนี้เออคือในพี่หอมฮอตนะครับแม่เพราะว่าพี่จูนก็มีโทรหาแบบสายตรงไปเออมาต้องทำแบบนี้ไหมแอดไลน์ไหมทำมาดีเนี่ยบางลูกอยากให้แบบว่ามาทำ YouTube ด้วยกันจะได้มีความผูกพันกันอะไรอย่างงี้ใช่ก็รู้สึกดีนะเพราะว่าเขาทำแต่งานหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยอาจจะแบบรู้แหละว่าเขารักกันเนาะแล้วก็คิดถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งอ่ะงานด้วยงานด้วยอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบลืมไปบ้างเอ้ยแป๊บเดียวเดือนนึงแป๊บนึงอาทิตย์นึงแป๊บนึงปีนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าได้มามีอะไรร่วมกันนิดนึงเนาะทํา YouTube ทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีอ่ะคือเหมือนได้ความเขาเรียกอะไรนะสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกกันเนาะได้ทํานู่นทําที่ร่วมกันอะไรกันนี่แป๊บๆเค้า67แล้วนะเนี่ยจะ70แล้วค่ะเราเจอกันแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหจริงเจอกันนานมากเปิดตัวที่ซีไทยแลนด์ค่ะมิสซีไทยแลนด์2วันเท่าไหร่ปี2002โอ้22ปีแล้วนะโอ้ก็ใช่ไงเนี่ย67ขนาดนี้ลูกค้าจะไม่เข้าได้ยังไงมาชินกับการเป็นแบบอินครูท่านหนึ่งหรือยังครับตอนนี้ชินแล้วค่ะปกติก็คือแบบก็จะเขาอยู่วงการตรงนี้เราก็จะแบบเคยชินกับตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเวลาเลือกสถานที่ใครเขาเป็นคนเลือกก็เขาเป็นคนเลือกเอาจริงวันนี้นางโกรธนะไม่รู้เลยเนี่ยทำไมไม่บอกเลยเนี่ยปวดหลังก็ปวดอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เออเหรอนี่แต่ไม่เตรียมตัวแต่เมื่อกี้เดินเข้าไปไม่มีการปวดหลังเลยแล้วเมื่อกี้นะเด้งใหญ่เลยมาปวดหลังกลับไปปวดเอวนั่นแหละนั่นแหละมีอะไรอยู่ใช่ไหมคะจริงอยู่ที่ก็หายปวดหลังไปเลยหายไปเลยให้สองคนฝากค่ะช่องเราอามาฝากอะมาม่าฝากค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะช่องเชียร์อัพชาแนลช่องเชียร์อัพชาแนลค่ะรายการอะไรนะเชียร์เดี๋ยวก่อนนี่เป็นไงพอเจอไป2ดื่ม8ดื่มเมาดื่มแล้วตอนนี้เมาดื่มเลยเชียร์ตู้ฝากด้วยนะคะช่องเชียร์อัพชาแนลค่ะเชียร์ตู้ฮู้มาม่าเป็นรายการน่ารักนะคะแล้วก็ฝากธุรกิจพี่สาวด้วยละกันฝากร้านนี้ด้วยฝากไฮซิสด้วยช่วยขายของค่ะยินดีค่ะมาม่าฝั่งนู้นด้วยค่ะเขาก็ยืนปวดขาโอเคได้ค่ะเชิญยังเด็กอยู่แต่ไม่เด็กเนี่ยไม่ได้เด็กข้างในนะเดี๋ยวแผลจะโชว์แล้วโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณน้องๆด้วยค่ะ